วันนี้เวลา13นาฬิกา16นาทีพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัไลรังอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคัติยร,ราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2566ณอาคารจัก,กรพันธ์เพนสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรก,กรุงเทพมหานครเป็นวันแรก ในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกกติมัสังแก่ผู้ทรงคุณวุฒทจำนวนสองคนพระราชทานเกติบัตแก่ผู้ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์เกติคุณจำนวนสี่คนจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะประมงบัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการคณะวณศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุศาศาตสาหกรรมเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์รวมจำนวน2727คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนั้นยอมมุ่งหวังความเจริญมั่นคงและความสำเร็จในหน้าที่การงานโดยทั่วกันแต่ความมุ่งหวังนั้นจะสำฤทธิ์ผลเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อบัณฑิตประกอบกิจการงานตามหลักการที่ถูกต้อง กล่าวคือก่อนจะทำงานใดๆควรทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานอย่างถ่องแท้เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นขั้นเป็นตอนเมื่อลงมือปฏิบัติงานก็ต้องกระทำอย่างเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถด้วยความตั้งใจแน่วแน่ความเพียรพยายามความมีระเบียบวินัยความเอาใจใส่ความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดี รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานโดยปราศจากอคติเมื่อทำงานเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ต้องพิจารณาทบทวนและประเมินผลอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนางานที่จะทำต่อ,ตอไปพร้อมกันนั้นก็หมั่นพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอด้วยการขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่บัณฑิตเล่าเรียนมาและความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ ตลอดจนความรู้รอบตัวในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ลึกซึ้งกว้างขวางเท่าทันวิทยาการและความเปลี่ยนแปลงของโลกจะได้นํามาใช้ปฏิบัติพัฒนางานให้สําเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหากบัณฑิตทั้งหลายสามารถปฏิบัติหลักการที่กล่าวมานี้ก็เชื่อว,ว่าแต่ละคนจะประกอบกิจการงานให้บรรลุถึงความสําเร็จและความเจริญมั่นคงตามที่มุ่งหวังได้อย่างแน่แท้